ัสดีครับเพื่อนๆวันนี้จะมาดูเขาเติมลมยางรถเครนหน่อยครับเขาก็เติมกันยังไงลมอ่อนครับก็เลยแจ้งให้ทางทีมช่างเขามาเติมลมให้ก็พยายามทำงานครับทีมช่างน้องๆหน้าตาดีกันทุกคนครับชุดทีมงานชุดนี้หน้าตาดีน้อยกว่าคนขับหน่อยนึง เครื่องยนต์ครับอยู่ข้างในเนี่ยติดเอาเครื่องยนต์มาด้วยเครื่องปั๊มลมเราก็เริ่มอัดลมเข้าไปแล้วแรงลมแรงดันจะอยู่ประมาณนั้น100กว่าปอนด์นี่แหละผมก็ไม่แน่ใจเลยว่าเห็นน้องเขาบอกว่าประมาณ100กว่าปอนด์นี่แหละมากกว่าไม่ถึง110ประมาณเติมวันนี้เติมทั้ง4ล้อเช็คน้องก็ไล่เช็คทุกล้อแหละครับมาแล้วก็ทำให้มันครบทุกล้อเลยตอนแรกก็แจ้งเติมไปล้อหลังล้อเดียวมันรู้สึกว่ามันอ่อนมากไปหน่อยนี่คืออุปกรณ์วัดครับที่วัดแรงดันไว้วัดแรงดันลมของยางที่มาเติมก็วัดไปเรื่อยดูไปเรื่อยดูรอยรั่วมันจะเป็นโอริงนะครับเขาเรียกว่าโอริงจะไม่รถยางรถพวกนี้จะไม่มียางในจะใช้โอริงแทนแล้วก็เป็นตัวลิ้นกันถูกช่างเขาจำนานงานเขาจะทำคล่องครับก็นั่งเฝ้าดูเห็นเขาทำอยู่ยอดเลยน้องๆก็เอาน้ำยาสบู่เช็คดูว่ามีรอยรั่วของลมไหมรอยจุดสำคัญก็ไล่เช็คดูมันก็มีเวลาเราปล่อยให้ลมอ่อนก็ไม่ใช่ว่าปล่อยให้ลมอ่อนแต่ว่าบางทีมันก็จะมีการซึมออกมาเรื่อยเจอตะปูตัวหนึ่งด้วยครับน่าจะประมาณตะปู4นะครับตัวนี้ไม่ตะปู3ก็ตะปู4นี่แหละคิดว่ายาวเบื่อเลยฝังติดล้อถอนออกมาแล้วครับขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมวิดีโอของผมด้วยนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดเชียร์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจผมเพื่อจะได้ทำคลิปดีๆมีคุณภาพและพัฒนาคลิปให้ดียิ่งขึ้นไปเพื่อให้เป็นที่สนใจของเพื่อนๆและความรู้กับเพื่อนๆที่สนใจขอบคุณครับขอบคุณมากมายเลย